สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาจดเลคเชอร์กันคือมันเริ่มจากฟ้านั่งอ่านหนังสือแล้วก็อยากจดเลคเชอร์นะคะเพราะว่ากลัวจำไม่ได้ก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วตั้งกล้องถ่ายด้วยเลยละกันนะคะก็เพื่อนๆจะได้ดูไปด้วยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาจดกันใน iPad อันนี้ฟ้าจดไปแล้วนิดนึงนะถึงคิดได้ว่าเอ้ยทำไมเราไม่ถ่ายคลิปไปด้วยเลยวันนี้นะคะโทนสีที่เราจะใช้เนี่ยก็คือโทนน้ำเงินฟ้าแล้วก็เป็นสีเทานะคะเป็นโทนสีที่ฟ้าใช้บ่อยอยู่นะแบบเวลาคิดไม่ออกว่าจะใช้สีอะไรดีอ่ะก็ใช้นี้ตลอดเลยแล้วก็ไฮไลท์นะคะก็ให้มันไปทางเดียวกันค่ะเป็นโทนฟ้าๆเนาะสิ่งที่จะช่วยทำให้เลคเชอร์ในวันนี้ของเรานะคะที่ทำให้น่ารักขึ้นเนี่ยก็คือเป็นดิจิตอลสติกเกอร์บุ๊กจากฟ้าฟ้าเวิลด์เลยนะคะจากร้านพี่ฟ้าฟ้านั่นเองซึ่งอันนี้นะคะคือเป็นเหมือนสมุดสติกเกอร์อะทุกคนคือจะมีสติกเกอร์หลายหมวดหมู่มากแล้วก็มีเยอะมากๆอันนี้เนี่ยเขาเป็นแบบไฮเปอร์ลิงก์ด้วยนะคะเวลาจะใช้ก็คือสามารถกดตึกๆได้เลยแต่ว่านี้ฟ้าอยากเลื่อนนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูแบบยาวๆก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาจดกันต่อจากตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็คือฟ้าอ่านหนังสือจริงๆนะคะเอาจากที่เรียนเลยเอาวันนี้เป็นสไลด์ที่ทีเชอร์ส่งให้นะคะก็เราจะเปิดเป็นแบบจอแบบนี้ทุกคนมันสะดวกต่อการที่ทั้งดูไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยนะคะก็ตรงเหมือนเดิมค่ะหัวข้อแล้วก็ใช้แบบสีเข้มๆนะคะแล้วก็เขียนเนื้อหาคือตรงนี้เนื้อหาเพื่อนๆไม่ต้องโฟกัสเลยก็ได้นะคือจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ฟ้าอ่านหนังสือจริงๆเพราะว่าคือเรียนออนไลน์อ่ะมันไม่เข้าใจทุกคนฟ้าไม่สามารถคอนเซนเทรตกับการเรียนออนไลน์ได้จริงๆอ่ะคือเราเรียนออนไลน์มาหลายรอบจนมันเบื่อเกินไปแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยนี้ว่างๆมาอ่านเองดีกว่าเพราะว่าตอนเรียนไม่ได้ตั้งใจฟังครูเลย คือฟ้าเพิ่งไปอัปเดต GoodNotes มานะคะคือจริงๆเขามีนานแล้วแต่ฟ้าเพิ่งรู้ว่ามันมีปุ่ม Add Element อย่างนี้ด้วยซึ่งมันดีมากแบบไม่ต้องให้เราไปหาของตกแต่งแบบยากเลยอ่ะคือจะอธิบายไงดีคือมันเราสามารถแอดของตกแต่งไว้ตรงนี้แล้วก็กดใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะฟ้าก็แอดพวกเป็นโพสต์อิทไว้เป็นสติกเกอร์อะไรอย่างนี้ไว้นะคะเวลาจะใช้ก็ไม่ต้องไปรื้อแกลเลอรี่เลยนะคะเราก็เขียนได้เลยคือการแปะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คือเลคเชอร์ของเรามันไม่น่าเบื่อเกินไปแบบเรียบเกินไปมันก็จะแบบไม่น่าอ่านเนาะมันก็เป็นสไตล์ของฟ้าแบบนี้นะคะในส่วนของการจดเนื้อหานะคะฟ้าก็จะจดแบบเดิมเพราะว่าอย่างที่ฟ้าเคยบอกไปว่าฟ้าชอบจดแบบนี้นะคะมันเข้าใจง่ายแล้วก็ดูเป็นระเบียบดีสำหรับฟ้านะคะฟ้าก็เลยจดแต่แบบนี้แล้วฟ้าก็เคยบอกไปว่าคือเราอ่ะสามารถตกแต่งเลคเชอร์ให้สวยได้แต่ว่าเราก็อย่ามองข้ามเรื่องของเนื้อหาไปนะคะเพราะว่าคือจุดมุ่งหมายของเราจริงๆในการจดเลคเชอร์ก็คือเข้าใจเนื้อหาเนาะดังนั้นก็อย่าโฟกัสกับการตกแต่งมากเกินไปจนแบบว่าเนื้อหามันอ่านยากนะคะบางทีตรงไหนที่เนื้อหาหรือว่ารูปเยอะๆนะคะฟ้าก็จะแคปจากสไลด์แล้วก็ไปแปะเลยนะคะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็คือทำให้อะไรมันง่ายขึ้นมากเลยเราไม่จำเป็นต้องเขียนเองทุกอย่างนะคะอะไรที่มันแบบทำให้ประหยัดเวลาได้เราก็ทำได้เลยนะแล้วก็เรามาลุยในส่วนของเนื้อหากันต่อเลยค่ะจริงๆตอนนี้เพื่อนๆไม่ต้องโฟกัสเลยนะเพราะว่ามันคือเนื้อหาที่ฟ้าเรียนตรงนี้ฟ้าก็จะเขียนเนื้อหายาวๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถสกิปวิดีโอได้นะสุดท้ายนะคะก็เป็นการตกแต่งอย่างที่บอกว่าฟ้ามีเป็นสติกเกอร์บุ๊กนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีมากทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่แบบช่วยชีวิตเราได้มากเพราะว่าคือฟ้าชอบตกแต่งใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีของตกแต่งเยอะๆแล้วอันนี้เป็นอะไรที่เลือกใช้งานได้สะดวกมากเลยไม่ว่าเราจะอยากแบบเลือกหมวดหมู่ไหนก็ได้เลยนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็แล้วแต่จินตนาการแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะว่าจะทำยังไงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วเห็นไหมคือแบบไม่ว่าเราจะจดธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพอเราแค่ใส่สติกเกอร์เข้ามาเนี่ยมันก็ดูน่ารักขึ้นอันนี้ก็คือเป็นแบบสกิลการตายของฟ้านะคะก็คือการแปะสติกเกอร์
แค่แปะสติกเกอร์ก็ดูดีแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ฟ้าทำคลิปอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะ